ในสถานการณ์ของที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแลอยู่นะคะก็มันเป็นเหมือนประเด็นที่เราก็ต้องพยายามให้ข้อมูลนะคะให้ความรู้กับน้องๆ นะคะที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อนี้มานะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่สามารถที่จะส่งต่อเชื้อให้คนอื่นได้ด้วยนะคะซึ่งก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนะคะหรือว่าระมัดระวังในการที่เราจะมีสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะ